เอ้ยเค้กเช่าตุลาล่ะลืมกันละสบอบ่ลืมจ้ามาแล้วมื้อนี่สิมาในแบบเค้กใบเตยบักพร้าวอ่อนแต่งหน้าในธีมคุณหนูสิ่งแรกก็เฮ็ดเค้กใบเตยนั่นละเนื้อเค้กก็สิเป็นแบบชิฟฟ่อนผสมส่วนแป้งๆแล้วก็ไข่แดงไว้มาตีไข่ขาวให้เป็นมะเร็งอ่อนๆแล้วก็เอามาผสมกันค่อยๆตะล่อมให้เพิ่นเข้ากันดีเด้อแล้วก็จังเอาไปอบจ้าเค้กที่เฮ็ดแต่ละเดือนนี่ก็เฮ็ดขึ้นง่ายๆแต่อยากสิบอกว่าตั้งใจเฮ็ดอีหลีเค้กสุกแล้วก็มาเฮ็ดซอสบักพร้าวน้ำบักพร้าวน้ำสดน้ำตาลบักพร้าวอ่อนแล้วก็แป้งกวนใส่กวนๆไปจ้าพอจะเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วเฮาก็สิมาเริ่มประกอบร่างเอาวิปครีมกันขอบแล้วก็ใส่บักพร้าวจุกๆลงไปเลยปาดครีมให้สวยงามที่สุดเท่าที่สิเฮ็ดได้ครีมนี่จุกๆเต็มๆแต่งหน้ามื้อนี้ก็สิมาในแบบของธีมคุณหนูบีบทานมันเป็นลายลวดที่มังเทิงก็สิเป็นแบบเปียซันกันขอบๆก็มีระบายดูรู้รักขึ้นมาแน่แปะดอกไม้ใบทามลงไปให้ดูแบบมีความละมุนน่ารักลูกคุณหนูถึงสิเป็นดอกไม้ดอกน้อยๆมาอยู่หน้าเค้กก็เฮ็ดให้เค้กสมบูรณ์แบบได้เขียนแฮปปี้เบิร์ธเดย์เดือนออกโทเบอร์ลงไปผู้ใดเกิดเดือนนี้หมู่ผู้ใดเกิดเดือนนี้ฟ้าวแท็กมาเตรียมตัวตัวแทนเป่าเค้กมื้อนี้คือแมวที่เกิดในเดือนนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูเป่าๆๆแมวมันก็บ่รู้ดอกว่าแม่นอีหยังแต่เอ่ยขออวยพรให้ชาวตุลาสุภูสุคนมีความสุขร่ำรวยเงินทองเต็มไปด้วยความรักรอบตัวเฮ็ดหยังก็สดชื่นแจ่มใสสุขสันต์วันเกิดเด้อจ้า